วันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องชะโดใจดีมีแม่น้ำสายหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำจืดน้อยใหญ่และเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ชอบมาเล่นน้ำในวันหยุดหนูอยากกระโดดน้ำบ้างจังค่ะในน้ำยังมีเหล่าสัตว์ตัวเล็กๆหลากสีนั้นก็คือกุ้งฝอยซึ่งอาศัยอยู่ตามชายฝั่งแม่น้ำในเหล่ากุ้งฝอยมีสามเกลือชื่อเรดเยลโลและบลูทั้งสามเป็นเพื่อนกันสมัยตั้งแต่รุ่นยายทวดเยลโลบลูวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนดีเยลโลตอบว่าวันนี้เราจะไปตรงที่น้ำลึกๆได้ไหมเบื่อชายฝั่งทันใดนั้นมีคลื่นน้ำพัดมาอย่างรุนแรงทำให้พัดกุ้งฝอยทั้งสามปลิวไปด้วยกันนี่เราโดนคลื่นพัดมาไกลมากๆเลยนะบลูบอกเพื่อนหิวจังเลยเพื่อนเยลโล่บ่นอดทนนะเยลโล่เดี๋ยวเราหาทางกลับบ้านกันบลูปลอบใจเพื่อนก็พากันเดินลงเข้าไปในน้ำลึกและลึกมากๆเราน่าจะหลงทางแหละเพื่อนเรดพูดทันใดแก๊งกุ้งฝอยต้องตกใจเมื่อเห็นหาปลาชนิดหนึ่งที่ดุร้ายมากในแม่น้ำสายนี้นั้นมันหางใช้ชะโดไม้เยลโล่พูดเสียงสั่นสวัสดีเด็กๆนี่พากันหลงมาไกลเลยนะพวกฉันหลงทางมาจะอยากกินพวกฉันเลยนะพวกฉันกลัวฉันใจดีไม่ต้องกลัวนะฉันชื่อปูโดเป็นปลาอาวุโสสุดในฝูงปลาชะโดคอยดูแลความปลอดภัยให้ชะโดป๊อกทั้งหลายนี่คือชะโดป๊อกเป็นรุ่นอนุบาลระวังนะดุหน่อยเวลาเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนก็จะเป็นฤดูผสมพันธุ์รังนั้นจะมีการตีแปลงใกล้ชายฝั่งเรียกว่าชะโดตีแปลงชะโดจะเป็นปลาที่ดุร้ายถึงมีจำนวนมนุษย์ที่โดนปลาชะโดกัดจำนวนไม่น้อยเหมือนกันปกติแล้วชะโดเป็นปลาดุร้ายนะเวลาพวกเจ้าไปไหนก็ระวังด้วยเอาละเดี๋ยวฉันจะไปส่งพ้นเขตชะโดไปกันเลยกุ้งฝอยสามเกลือเดินทางมาถึงฝั่งแม่น้ำทุกๆตัวต่างดีใจที่ได้สัมผัสความใจดีของปลาชะโดและทั้งสามก็ได้มาพบกับฝูงกุ้งฝอยที่ชายฝั่งพวกเขาจึงได้เล่าประสบการณ์ที่ได้ไปพบปลาชะโดใจดีให้กับเพื่อนๆฟังและทั้งสามก็สัญญาและนิทานเรื่องนี้ก็จบลง